ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้รีบส่ง SMS เข้ามานะใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของเลขแบบประชาชนขอเป็น3ตัวท้ายแล้วก็พร้อมกับคำถามนะคะส่งมาที่422-1606แล้วก็ผู้โชคดี5ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสได้รับสีคณะปฏิมหาลาภนะฉะนั้นอย่าชมเพลินนะกด SMS เข้ามาได้เพราะไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้ครับนะฮะก็คือพูดง่ายว่าถามว่าบัตรประชาชนจำเป็นไหมเลข3ตัวท้ายจำเป็นหรือเปล่าการวางฐานล่างนะฮะเรื่องขออภัยฮะเรื่องตัวเลขสำคัญแต่ละช่วงแต่ละขณะแต่ละความใกล้เคียงนะนั่นหมายถึงการปรับธาตุแต่ละธาตุที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร อันนั้นวิเคราะห์จากตัวเลขซึ่งตัวเลขก็มาจากสมาธิกรรมฐานนั่นแหละฮะไม่ไปไหนเสียตราบใดที่ตำราเล่มหนึ่งเขียนบทเรียนไว้ว่า7ต้องเป็นอย่างนั้นเลขหนึ่งต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยมันดิ้นได้แต่มีอย่างเดียวที่ดิ้นไม่ได้นั่นคือสภาวะกรรมกับเรื่องสมาธิกรรมฐานฉะนั้น3อย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่ามีจิตสัมผัสมีอะไรทั้งหลายทั้งสิ้นนะฮะแต่เพียงเราเนี่ยนะระลึกนึกถึงในสภาวะการปรับธาตุการเสริมธาตุการใช้จิตเนี่ยฮะเอาไปสัมผัสกับตัวเลขหรือเลขขติดเหมือนนำคุณผมไหมนะฮะเลขที่เกิดจากจิตตัวลิขิตเกิดขึ้นจากอักขระก็เป็นเลขเลขะนะครับว่าอักขระทั้งหลายนะเป็นการใช้สมาธินั่นเองนะอภิญญามีหรือไม่มีสุดท้ายแต่ท่านกำหนดแต่ต้องอยู่ที่บุญกรรมของแต่ละท่านด้วยเข้าใจตรงกันนะครับอ่ะมาที่เอาละค่ะมา SMS มาเลยครับต่อเลยดีกว่าลองดูกันว่าเป็นอย่างไรคุณกิติพงศ์ค่ะเลขบัตร149อยากทราบเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็อาชีพทำอะไรถึงจะดีของคุณเป็นเสื้อผ้าอภรณ์ดีนะฮะน่าจะเป็นลักษณะตัวเลขที่มีธาตุน้ำคือ4กับ9ส่วนเลข1เป็นเลขข้างเคียงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจอย่างปัจจุบันทันด่วนท่านระยะนี้ระวังเป็นหนี้ซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นเรื่องการเงินนะครับอะไรที่วางแผนไว้ชะลอตัวสักนิดหนึ่งแล้วจะดีส่วนการงานช่วงนี้เป็นการงานระดับการปรับเปลี่ยนอยู่ในขั้นที่3แล้ว มีขั้น3ขั้น4ด้วยนะ ขั้น3นี่เตรียมตัวขั้น4ออกเถอะ ขั้น3นี่ดีปานกลาง ก็เหมือนเกรด1เกรด2เกรด3 แล้วก็เกรด4 ของคุณเนี่ยอยู่ประมาณเกรด3หรือว่าอยู่ระดับที่จะต้องเตรียมตัวพึงสังวรว่ามีโอกาสขยับปรับเปลี่ยนอย่างกระทันหันครับท่านกิติพงศ์กับไรเซนนี่ครับขอบคุณนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาส่วนเลขบัตรขอเป็น3ตัวท้ายเท่านั้นนะคะครับส่งมาเยอะเดี๋ยวดูไม่ทันนะเดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวนี้ก็ถูกทั้งหน้าทั้งหลังแล้วอ๋อใช่ครับตลาดกินแบ่งไงนะครับ SMS ส่งมาค่ะเอา3ตัวหลังพอนะครับคุณรุ่งเรืองค่ะเลขบัตร671ชีวิตจะเป็นอย่างไรโชคลาภจะมีไหมลายเซ็นได้แล้ว151โชคลาภมีครับนะฮะแล้วชีวิตเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างแม่งอย่างพฤติกรรมเรื่องของการไหว้พระนะเจริญสมาธินะสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หลังๆชมรายการไปหรือว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณก็เชื่อมั่นไงฉะนั้นจงเชื่อมั่นศรัทธาครูบาอาจารย์อย่างมีศรัทธาอย่างปฏิหาริย์แล้วชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับลายเซ็นได้แล้วไม่ให้แต่จะให้สีคณะปฏิมหาราบแทนละกัน1นะฮะ1ประพัก1องค์1เหรียญมอบไปเลยนะฮะสีคณะปฏิมหาโชคมหาราบนะฮะ SMS ต่อมาค่ะต่อไปแจกท่านนี้ด้วยครับคุณรุจิพงศ์นะคะเลขบัตร607ปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ด้านขวา มีกรรมอะไรอ๋อนี่ถึงกรรมนะฮะไม่เกี่ยวเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับการที่ระลึกถึงกรรมเนี่ยแน่นอนนะบุคคลท่านใดนะที่ป่วยเจ็บตามแข้งตันขาปวดแล้วไปหายหรือว่ารับประทานยาแล้วโอ้โหจนตัวเองเบื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคุณเองนะฮะกักขังนวงเหนียวนะฮะดูแลสัตว์เลี้ยงแต่นะดูแลให้อดโซไม่ดูแลตอนป่วยเจ็บนะดูแลเหมือนเขาไม่ใช่นะเขาบอกว่าจะไม่ให้สมาชิกในบ้านแล้วปล่อยให้เขาค้างคืนข้างแรงจากแดดต่างฝนจนเขาเองนะคือไม่ถึงกับฆ่าแต่ทรมานเขานั่นแหละฮะจะเป็นอย่างนี้วิธีสภาวะกรรมให้ทุเลาขึ้นนะผมก็แนะนำเลยนะครับว่ามันแค่ทุเลานะมันไม่ได้แก้ไปหมดหรอกมีวิธีเดียวนั่งกรรมฐานสมาธิเยอะๆส่วนหนึ่งแล้วก็แผ่ให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ส่วนหนึ่งทำทานด้วยชีวิตนั่นคือการไถ่ชีวิตโคกระบือหรือสัตว์ที่คุณคิดว่าอาจจะต้องจองจำเขาอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะฮะเป็นพวกนกพวกนี้นะครับแต่เดี๋ยวนกนี่ปล่อยตามวัดมันก็กลับเข้ามาอีกนะฮะเราก็ควรจะปล่อยนกปล่อยอะไรที่เขาขายตามส่วนที่เราสามารถเจอตามบ้านเรือนตามไรแนะนำเขาก็ได้ส่งเสริมเขาให้ปล่อยบอกกล่าวเขาให้ปล่อยก็ได้คุณส่วนนี้เกิดขึ้นกับคุณทันทีครับคุณรุจิพงศ์ครับSMS ต่อมาค่ะแจกไปกี่ท่านแล้วมั้ย2ท่านแล้วค่ะต่อไปแจกท่านนี้ด้วยครับคุณพกาวันนะคะเลขบัตร819ความรักกับเงินเป็นยังไงลายเซ็นได้แล้วค่ะการเงินดีกว่าความรักความรักช่วงนี้นะกับว่าช่วงเก็บตัวคุยกันภาษาดอกไม้ไม่ค่อยได้ฉะนั้นแล้วเราห่างสักนิดนึงนะฮะคุยกันน้อยๆนะฮะแล้วก็ใช้เหตุและผลมากๆขึ้นส่วนการเงินนะทิศทางดีแล้วนะฮะยังไงก็
พยุงตัวได้จนถึงช่วงปลายปีนะครับแล้วพอต้นปีก็ส่งมาอีกหรือว่าส่งมาถามเรื่องอื่นก็ได้นะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพจน์นะคะเลขบัตร347ช่วงนี้การเงินติดขัดมากค่ะครับ347จริงๆคล่องตัวแล้วนะฮะในสภาวะเนี่ยติดขัดน่าจะเป็นสัปดาห์2สัปดาห์เนี้ยอะไรที่หวังหรือคาดไว้มันจะได้หรือมันจะมาหรือเปล่ามาแน่ๆนะครับฉะนั้นชะลอตัวนิดนึงในช่วงนี้แต่สุดท้ายก็คล่องตัวในที่สุดครับเป็นไปตามนั้นเลยนะครับสุพจน์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปฏิมากรเลขบัตร070ขอลายเซ็นด้วยครับ070เลขสวยนะครับนะบอกได้เลยว่านะโชคลาภมามักจากเป็นคนกลางนะเป็นคนประสานนะเป็นคนเจรจาหรือเป็นคนนำเขาในเลขนี้070ใครมีก็ตาม0770เนี่ยเป็นเลขแห่งความเป็นผู้นำในสภาวะการต่างๆสามารถแก้และแก้ปัญหาที่คลายได้ด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองแล้วก็สติปัญญาเป็นชั้นเลิศนะครับคนนี้นะฮะมักคงแก่เรียนคงแก่การศึกษาเป็นหัวหน้าในการอบรมได้แต่เว้นอย่างเดียวขี้ใจน้อยครับ070มีอยู่ใครก็แล้วแต่มักจะขี้ใจน้อยน้อยเนื้อต่ำใจกับชะตาชีวิตน้อยเนื้อต่ำใจกับคนรอบข้างนะฮะกับคนรักด้วยฉะนั้นอย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขาต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วอย่าไปนึกว่าเขาจะดูแลเราตลอดไม่ใช่ต้องนึกถึงคนอื่นด้วยตามนั้นนะครับลายเส้นลายเส้นคุณปฏิมากรแล้วก็ผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาไม่น่าจะเป็นผู้โชคดีนะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการกันแบบนี้ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสายฝนเลขบัตร251ธุรกิจกำลังมีปัญหาจะผ่านด้วยดีไหมคะครูดีมากเลยคำถามนี้นะครับผ่านได้ไหมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะฮะเหมือนตอนนี้กุหลาบนะฮะโรยไว้ไม่สวยหรูอย่างที่คิดหรอกตอนแรกๆก็ว่าไปดีแต่ปรากฏว่าคุณส่วนบ้างคนรอบข้างหรือลูกน้องเนี่ยนะฮะมักจะกลั่นแกล้งหรือก็ไม่ดูแลทิศทางตามที่เราคาดคิดเฉพาะตัวมันมีปัญหาครับผ่านพ้นไปได้ไหมระยะนี้นะฮะเขาบอกว่าเครื่องมันจะร่อนลงอย่าไปฝืนอย่าไปแรงอะไรปล่อยก็ต้องปล่อยอะไรคิดว่าไม่ใช่ก็ต้องไม่ใช่นะฮะไม่ควรฝืนครับธุรกิจนี้มีปัญหาจริงๆมีวิธีเดียวนะฮะสับขาหลอกนะคือดึงคนอื่นที่ไม่ใช่นะสายตรงหรือว่าคนไม่ใช่ในกิจการเราเนี่ยเอามาเกื้อเอื้ออาทรแล้วมาประคองต่อถ้าคุณลังแต่สู้ต่อมีแต่เจ็บกับเจ็บครับสายฝนนะนะตามนั้นเลยครับเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับณัฐพลครับคุณณัฐพลนะได้ส่ง SMS เป็นผู้โชคดีมาด้วยนะคะเลขประชาชนเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ก่อนดีกว่า3ตัวท้ายคือ764 764นะฮะเลขการเปลี่ยนแปลงเลขเดินทางเลยครับนะมีโอกาสทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างเรื่องงานเนี้ยนะฮะวางแผนวาดหวังไว้นะฮะโอกาสเปลี่ยนแปลงชั้นสูงเลยแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจรวดเร็วสังเกตไหมคิดปุ๊บตัดสินใจไปปั๊บเลยโอกาสทองกำลังจะมาเยือนครับนะตามนั้นนะครับครับอยากถามได้เชิญครับจากบัตรประชาชนครับครับผมคือปีหน้าครับเพื่อนกำลังทำเรื่องไปทำงานที่เมืองนอกครับอืมครับหลังเมษาแล้วหลังเมษามีโอกาสเดินทางยาวแต่ว่าการติดต่อเจรจามาตั้งแต่ต้นปีฉะนั้นชะลอตัวสักนิดนึงหลังเมษาได้ไปแน่นะพยายามทำนะทำบัญชีให้ดีๆก็คือข้างเครดิตตัวเองให้ดีๆนะครับมีโอกาสไปสูงเลยนัทมนไปแล้วเหลือเงินเป็นกอบเป็นกำด้วยนะจริงๆแล้วเอาปีนี้ไม่ได้ไปเหรอเดี๋ยวก่อนถามก่อนนัทพลปีนี้เธอยังไม่ได้ไปอีกเหรอปีนี้จริงๆจังหวะจากโคนน่าจะไปตั้งแต่ปีนี้ด้วยซ้ำไปนะฮะคือเพื่อนเขาจะไปก่อนปีหน้าแล้วเขาบอกว่าพอไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาทางดึงตัวผมไปด้วยอ๋อไม่ต้องไปพร้อมกันให้เพื่อนไปก่อนนั่นแหละฮะก็ไม่เป็นไรมีโอกาสไปดีครับนะครับมีสิทธิ์ได้ไปใช่ไหมครับสูงครับนะฮะแต่หลังเมษานะฮะคือถ้าก่อนมันก็มีนะฮะแต่มันมีช่วงประมาณมีนาเมษาที่บอกอ่ะนะฉะนั้นแล้วการติดต่อเจรจาคุณน่าจะได้ทราบข่าวคราวมาก่อนแล้วก็เดินทางรอบปีหน้านะฮะมีเฮครับไปได้สวยครับครับผมแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากจะออกรถมารถเก่งครับมาวิ่งรับส่งคนแต่ไม่เหมือนแท็กซี่นะครับใครขายแท็กซี่ดีไหมครับหรือว่าอย่าเลยรถเขาว่ารถอะไรก็เรียกรถอะไรฮะรถส่วนตัวส่วนบุคคลที่ดูแลแค่บุคคลบางบุคคลใช่ครับเอาคุณมีดูนี่ดูแลแค่บางบุคคลอย่างก็พอใจมุ้ยกับมุ้ยไปส่งไปรับอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวเรื่องของกรมขนส่งนะฮะคือเฉพาะตัวดูแลอย่างน้องมุ้ยจะไปน้องชายจะไปนู่นหน่อยเขาก็ส่งเฉพาะคนใช่ไหมฮะใช่ครับคือเฉพาะกลุ่มอะครับเฉพาะกลุ่มตีวิ่งอะไรครับแต่ก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่ามันกำกึ่งหน่อยทีนี้อ่ะดูนะณัฐพลมีเกณฑ์ที่จะถ้าทำคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้า2คนมีเกณฑ์ถูกหลอกครับเอาเปรียบอ่ะถ้าเราทำคนเดียวนะอันนี้มันไม่ได้ทำคนเดียวมันเป็นกลุ่มเป็นคณะหรือเป็นบริษัทที่เขาจ่ายขึ้นมาหรือเราเนี่ยดูแลนะคุณคนองค์กรถ้าไม่ผ่านคนอื่น
โอเคไปได้สวยแต่ถ้าผ่านคนอื่นมีปัญหาครับอ๋อโอเคครับแล้วช่วงนี้ญาติพี่น้องมีคือจะทำธุรกิจอะไรพวกนี้ครับมีอาจารย์ว่าครับฟังดีๆนะพี่น้องเราอะเออฟังนะณัฐพลเนี่ยณัฐพลเป็นณช่วงเนี้ยเราคุยกันอยู่วันที่เท่าไหร่น้องมวยวันนี้วันที่11ค่ะสิบเอ็ดนะฟังนะประมาณวันที่18ที่จะถึงเนี่ยผมบอกวันที่เลยพี่ๆน้องๆจะแนะนำธุรกิจอย่างบ่อยๆอะนะเปลี่ยนอย่างนู้นอย่างนี้มาแต่สุดท้ายมันจบลงตัววันที่18นี้นะฮะแล้วเราเนี่ยสามารถจะคุยเจรจาจบชอบธุรกิจนี้ทำได้เลยครับทำได้มันช่วง18เนี้ยจริงๆเราก็คิดมาตั้งนานแล้วนะคิดมาตั้งแต่กลางปีกรกฎาคมนะฮะพอเข้าพรรษาแล้วก็มีแต่โครงการเนี้ยจะเสร็จสิ้นนะฮะในวันที่18สัปดาห์หน้ามีโอกาสสำเร็จครับนะอ๋อครับแล้วสุขภาพตอนนี้มีอุบัติเหตุต้องระวังเอาผ่านไปแล้วสุขภาพเล็กๆน้อยๆมีแล้วแหละนะฮะแต่ว่าของรถลายังไม่มีนะตอนนี้ไม่มีแต่ว่าเรื่องของสุขภาพปรมัยมีและอีกนิดนึงนะฮะครับครับต้องปวดหัวนะฮะกับเครือญาติหรือคนใกล้ชิดนะฮะต้องเสียเงินเสียทองหรือมีเกณฑ์ที่ต้องรับภาระจากคนอื่นในช่วงนี้นะระยะเวลาอันใกล้ๆเนี่ยคุณณัฐพลก็ต้องระวังนะฮะก็คือต้องเตรียมเนื้อแล้วก็เตรียมเงินด้วยบางครั้งไม่ใช่เรื่องแต่กลายเป็นเรื่องขึ้นมาในระยะอันใกล้เนี่ยมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินใช่ครับนะฮะเป็นภาระที่เกิดขึ้นนะครับครับผมขอถามให้พ่อตาข้อหนึ่งได้ไหมครับได้ครับคุณพ่อตาชื่ออะไรครับสถิตครับพิมพ์ทองครับโอเคนะคุณสถิตนะจ้ะครับครับผมพ่อเป็นมะเร็งนะครับโอเคคืออยู่มานานแล้วแต่ว่าคือช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับดูนะครับมะเร็งนะครับสถิตครับผมมีไปที่อื่นด้วยนะครับจะเข้าในเรื่องของกระดูกด้วยนะฮะกระดูกนะครับเขาเองเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับคือเข้าเลือดเสร็จเข้ากระดูกแล้วตอนนี้จะมีผลทำให้ปวดร้าวตามต้นแขนบ่อยๆเหมือนปวดที่เขาเรียกว่าดูอยู่เย็นก็ไม่ได้อยู่ร้อนก็ไม่ได้แต่เขาเองเขาเหมือนก็เขาก็อยู่แบบมีห่วงนะพยายามให้เขาฟังธรรมะเรื่องของธรรมะหรือว่าการเจริญสมาธิเป็นเบื้องต้นให้เขาด้วยนะฮะมันมีโอกาสที่จะไปที่อื่นฉะนั้นแล้วอันตรายนะอันตรายก็พอสมควรเลยระวังช่วงไหนพ่อเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงฟังนะว่าพ่อเนี่ยพ่อตาของเราเนี่ยต้องระวังช่วงประมาณนะฟังดีๆนะจดไว้เลยวันที่11ก็คือ11ถึง20ธันวามีการผ่าเจาะหรือว่าป่วยเจ็บอย่างกระทันหันเข้าโรงพยาบาลช่วงนั้นเลยครับช่วงนั้นแหละจะแย่นะช่วงนั้นจะแย่มากดูพิเศษนิดนึงแกแย่ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่ยังประคองอยู่ใช่ไหมครับแกก็ไม่อยากไปนั่นแหละฮะเป็นอย่างนั้นทีเนี้ยอาจารย์อาถานะครูอาถาก็บอกว่าเธอต้องระวังอีกช่วงตามที่บอกนะช่วงธันวาครับนะพ่อก็ผ่านพ้นความตายแล้วไม่ต้องไปนึกถึงแล้วนะบอกแกนะเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความตายมันผ่านพ้นไปแล้วใช่ไหมครับผมนั่นแหละไอ้ช่วงที่เป็นโอ้โหนะเหนื่อยหนักเนี่ยครับโทรศัพท์รับก่อนไหมล่ะก็รับเครื่องนี้ก่อนนะเพราะผมจะพาไปไหว้พระอะไรพวกนี้มีแนะนำไหมครับฟังเลยครับนะฮะที่บ้านก็มีพระอยู่แล้วนะฮะที่บ้านก็มีพระเดี๋ยวปิดเสียงโทรศัพท์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมโทรไปไหมผมไม่ได้โทรไปนะเดี๋ยวจะต้องฟังคุยกันว่าควรจะไหว้อะไรให้เจริญสมาธิกรรมฐานก่อนนะช่วงนี้นะครับมีแผ่นกสิณไปยังนะฮะณัฐพลเคยมานั่งกสิณไปกับอาจารย์ณัฐาไหมครับเคยไหมไม่เคยครับโอเคณัฐพลอาจารย์จะส่งแผ่นซีดีกสิณไปให้นะฮะแล้วให้พ่อได้นั่งได้ฝึกบ้างเพราะพ่อเนี่ยเขาฝึกหรือปฏิบัติทำน้อยเขานึกออกไหมฮะในสภาวะดวงจิตเราเวลาป่วยเนี่ยถ้าจิตคนไม่เคยนั่งสมาธิกรรมฐานนี่แย่แล้วจิตเขาผูกพันอะไรก็ไม่รู้บางครั้งก็ผุดมาเห็นเจ้ากรรมในเวรปลายเท้าบ้างหรือเห็นจิตวิญญาณจะมาคอยรับส่วนบุญเนี่ยตรงเนี้ยเวลาป่วยเจ็บหนักจะเจอแล้วเจอช่วงไหนเจอช่วงที่ผมบอกเลยครับว่าเขาจะมาขอกุศลผลบุญบ่อยๆวิธีนั่งกรรมฐานสมาธินะฮะแล้วก็นั่งกสิณไฟซึ่งเป็นกรรมฐานกองหนึ่งเนี่ยนะฮะให้พ่อทำต่อเนื่องผลดีมันตามมาทันทีจิตมันดีขึ้นอ่ะสภาวะโลกสภาวะกรรมมันก็จะทุเลาได้บ้างระดับหนึ่งนะครับนั่นแหละตามนั้นครับอาจารย์ครับผมขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับอาจารย์อ๋อขอลายเซ็นผมณัฐพลนะครับเอาเตโชธาตุหรือมนุสสมบัติล่ะครับครับฮัลโหลให้สองอย่างเลยกันโอเคให้สองอย่างเลยนะครับโอเคณัฐพลดูรายการประจำไหมครับคือแต่จริงๆแล้วพี่สาวติดตามมานี่นานมากหลายปีแล้วเธอไม่ดูงั้นให้ลายเซ็นเดียวแล้วกันนะผมก็ดูครับอ๋อดูทำงานพี่สาวก็คอยแนะนำให้ไอเนี่ยครับผมก็เลยติดตามอาจารย์มากับแฟนนะครับอ๋อแล้วเป็นไงแล้วก็ติดตามต่อเนื่องด้วยนะครับนะฮะใช่ครับผมส่ง SMS แล้วก็นั่งลุ้นกันทั้งครอบครัวเลยวันนี้เป็นผู้โชคดีแล้วรับ2ลายเซ็นเลยนะครับนี่นะครับณัฐพลนะครับจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณยินดีครับขอบคุณครับขอให้คุณพ่อตาหายเร็วๆด้วยนะครับทุกเราเร็วๆครับผมครับ
ครับมา SMS กันต่อน่ารักเสมอแฟนรายการเรานะฮะทั้งเพศชายเพศหญิงเด็กเล็กก็ชมรายการผู้ใหญ่ก็ด้วยนั่นแหละฮะนะแล้วก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้ด้วยครับนะมาที่ SMS นะคะเลขบัตร021มาดูกันว่าเป็นไงบอกชื่อทำไมช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดโดยเฉพาะเรื่องเงินและคนก็จ้องแต่หาเรื่องบอกมาบ้านอยู่ไหนครับบอกมาเลยครับไม่บอกมาบ้านอยู่ไหนผมจะไปบอกเขาอย่าไปยุ่งกับคนนี้เลยฟังดีๆนะฮะไอการมีเรื่องไม่สนุกเลยบางครั้งต้องระวังแล้วเราเองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ยิ้มเนี่ยตาหาเรื่องทันทีเลยเจ้าของหมายเลขบัตรนี้นะจำไว้ว่าใครมีเลข2เลข1เนี่ยจะมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้น1บ้านมีเศษปัญหาเรื่องการเงิน2มีปัญหาขัดแย้งกับคนภายในข้างๆครัวเรือนไม่พ่อตาก็แม่ยายไม่ปัญหาพี่กับน้องหรือแค่ขยับยศกับขนับรถมาหน้าบ้านก็มีปัญหาโอ้นั่นฮะเป็นบ่อยมั้ยนะทีมีมั้ยไม่มีหมายเลขนี้ใครที่มีเลข2เลข1 120หรือ021ก็ตามกลับไปกลับมาก็ตามนั่นแหละจะมีเหตุเพศภัยอย่างนี้นะต้องระวังครับSMS ต่อมาเห็นมั้ยนะฮะมันไม่เหมือนกันแล้วครับว่าจะตายตัวอ่ะครับคุณยุภาครับเลขบัตร658ค่ะส่วนเลขบ้านก็154/1ถ้าถูกใจก็คือถูกใจเลขบ้าน154นะครับอยู่เท่าไหร่ก็ไม่จนมีแต่รวยนะรวยเสมอใจก็พูดง่ายว่าเป็นคนใจใหญ่อะบ้านเนี้ยมีเท่าไหร่ให้เขาหมดไม่เหลือแต่แปลกพอกลับมา658เฉพาะตัวแล้วนะฮะ658เป็นเรื่องราวที่ต้องขบคิดในเรื่องราวนี้นะแฝงไปเรื่องคุณธรรมพูดง่ายว่านะคติทำเยอะนะฮะเป็นคนมีปรัชญาเยอะจะพูดแต่ละคำคิดแล้วคิดอีกเป็นคนขี้เกรงใจคนนั่นเองฉะนั้น658เมื่ออยู่ในเลขนี้นะเลขบัตรประชาชนนี้แล้วต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราเองเราต้องเตรียมพร้อมแก้ปัญหาแบกปัญหาภาระคนอื่นในช่วงนี้พี่ๆน้องๆคนในครอบครัวหรือว่าบุตรหลานเนี่ยจะสร้างความทุกข์ใจมาให้ระยะสั้นๆแค่นั้นเองแล้วก็จะผ่านแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณมนรพัฒน์นะคะเลขบัตร657ทำอาชีพแบบไหนถึงจะดีลายเซ็นได้แล้วค่ะ657มาดูกันนะครับอาชีพอะไรจะดีนะเดี๋ยวขอถอดธาตุนิดนึงนะครับสิ่งที่จะดีนะฮะแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะของคุณคือขายประกันครับซึ่งอาชีพเนี้ยคุณโอ้โหไม่ชอบเลยแต่เผอิญในจังหวะจะโคในช่วงนี้ข้อสัญญาข้อตกลงไปด้วยดีด้วยฉะนั้นนะเซลล์บริษัทท่านใดที่จะสนใจนะครับ ติดต่อคุณ ติดต่อคุณมลพัฒน์ได้เลยคุณไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนแล้วก็รวมถึงนะฮะถ้าจะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มขออภัยเป็นประเภทน้ำดื่มก็ได้น้ำสาวรสน้ำลูกยอค่ะนะฮะประเภทนั้นแหละน้ำผลไม้ต่างๆนะฮะนะไว้ใจได้เลยนะฮะคุณทำได้จ้ะคุณไม่ได้เชียร์นะก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์แล้วนะครับมาเอชมาต่อมาค่ะมาต่อคุณอรุณรัตน์ว่ายังไงเลขบัตร691ทะเบียนรถ5630งานเงินช่วงนี้จะมีโชคลาภไหมคะเอาเงินก่อนเงินช่วงนี้ดีขึ้นแต่งานซบเซาลงตั้งแต่ต้นๆเดือนแล้วนะฉะนั้นวันนี้วันที่อะไรแล้ว11ค่ะ11วันที่ซบเซามาแต่หลังจากนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้นะฮะหลับให้ฝันดีเสาร์อาทิตย์หยุดงานแล้วก็จะเพลิดเพลินจำเริญใจตั้งแต่วันอังคารหน้าเป็นต้นไปฉะนั้นอังคารหน้าผ่อนปรนกับเรื่องที่เป็นกังวลนะดีขึ้นครับโชคลาภก็จะมีมาด้วยนะฮะช่วงนั้นแหละลุ้นได้ครับนะคุณอรุณรัตน์นะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันดีกว่านะครับเชิญครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะธนัทครับคุณธนัทนะคะเนี่ยเป็นผู้โชคดีจากทาง SMS นะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เลขบัตรก่อนดีกว่า3ตัวท้ายคือมาดูกัน876ค่ะธนัทนะฮะครับธนัทปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ35ครับ35ปีนะครับบางคนก็บอกไอ้เบียดจำเพศหรือเปล่าแต่ของคุณเนี่ย35เป็นตัวลุ้นนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณน่ะจะมีเหตุกังวลเรื่องเงินตั้งแต่อายุ29ฟังนะ29มาเรื่อยๆเลยอะไรที่เหมือนว่าเป็นตะเบียงที่เราคิดว่าจะได้จะได้จะเห็นจะเห็นจะทำมันไม่สำเร็จสักทีสังเกตไหมแล้วเป็นคนที่หาแต่สตังค์บางครั้งจังหวะจากคนคุณเป็นคนที่นะถ้าถึง35เขาเรียกว่ายังเป็นวัยรุ่นตอนปลายอยู่ยังสามารถที่จะหาเงินได้แต่เป็นลักษณะดูแลก็เฉพาะตัวมันจะเป็นนะฮะการซ้ำซ้อนระหว่างหนี้ฉะนั้นแล้วธนัทต้องระวังเรื่องหนี้หนี้ซ้ำซ้อนครับเกิดขึ้นมานะฮะตามนั้นครับเลข876นะ76เนี่ยเป็นตัวอำนาจเรื่องของหนี้สินซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาเอาคำถามเชิญคุณธนัทครับครับครับคือสอบถามเรื่องการงานค่ะครับการงานนะ876การงานระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ถึงขั้นออกเลยครับออกนี่ประเภทว่าออกความคิดนะฮะไม่ใช่ว่าออกจากที่ทำงานเขาไม่ค่อยรักคุณเท่าไหร่แล้วคุณทำงานเกินมือนะถ้าทำอาชีพอะไรครับเป็นตำรวจครับผมสวัสดีครับไปดูเลยครับ เอาฟังนะพี่ตำรวจฟังเลยครับว่าจังหวะของเราเนี่ยณช่วงนี้นะนายไม่ค่อยรักเท่าไหร่นะครับเอาชื่อลงก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไปกระทบกันของคุณเนี่ยเป็นจังหวะที่เต็มที่เต็มร้อยแต่นายไม่ค่อยรักครับนะ
นายไม่ค่อยรักแต่เราเองอ่ะเรารักการงานแต่ณตอนนี้เหมือนเราเนี่ยพยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเสริมหารายได้ด้วยซึ่งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนกับความคิดออกมั้ยฮะนะฮะเขาก็เลยบางทีรับความคิดเราไม่ได้นะงั้นธนัทต้องสู้ต่อเพราะว่ารอบปีนี้กังวลความเครียดนะครับฟังนะมันมีเนี่ยณช่วงนี้จนถึงประมาณเดือนตุลาปลายๆเลยนะฉะนั้นช่วงนี้เข้มข้นเลยต้องระวังครับอ่ะคำถามเชิญต่อครับปีหน้าจะได้ย้ายนะครับพอดีอยู่กับคนละที่กับภรรยาปีหน้าใช่ไหมครับผมเรื่องยกย้ายทำด้วยยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าช้ากว่านั้นหน่อยได้ไหมครับนะฮะดูแล้วว่าเหมือนว่าคุณนี่คุณทำเรื่องยังทำเรื่องยังยังครับโอเคยังครับถ้ายังไม่ทำเรื่องเนี่ยฮะในรอบปีหน้าต้นปีให้ทำแล้วโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงปลายปีมีโอกาสครับมีนะช่วงนั้นแต่ถ้าช่วงเนี้ยถ้าย้ายไปรับภาระไปเปลี่ยนแปลงระบบเขาคุณก็ไม่อยากทำแล้วเราจะเจอแต่โอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยฮะคนอื่นเขาสบายเพื่อนๆกันรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่ตัวเองต้องมารับภาระคนอื่นเขาเหนื่อยครับนะครับย้ายช่วงอื่นนะครับย้ายปีหน้านะธนัทมีลายเซ็นยังครับเคยได้ของอาจารย์แล้วครับอ๋อได้ที่ไหนแล้วครับได้ของอาจารย์ไปเจอกันที่ไหนส่งเขียนแล้วก็ส่งไปครับอาจารย์ส่งมาให้เป็นกระดาษแล้วก็มียันด้วยครับอ๋อมีอักขระให้ด้วยงั้นได้รับเรียบร้อยแล้วนะฮะครับพยายามเปลี่ยนได้แล้วนะธนัทนะฮะพยายามเปลี่ยนแปลงลายเซ็นนะเอามาเสริมเติมเต็มขอใหม่ก็ได้ครับอาจารย์โอเคนะครับแหมนะครับเดี๋ยวจะให้เป็นร้อยโทแล้วกับเอาลายเซ็นนี้ลายเซ็นนี้บอกว่ามีการปรับธาตุด้วยเพราะว่าถ้าชื่อคุณเป็นธาตุดินเนี่ยพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟเสริมสักนิดนึงครับนะดูกันแล้วก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวส่งไปให้อีกแบบนึงนะครับนะฮะเป็นเตโจธาตุนะครับธนัทครับมอบไปเลยครับเอาล่ะนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับนะฮะสวัสดีครับขอให้นะฮะเป็นตำรวจที่ดีตลอดกาลและนานเทอญนะครับจริงๆแล้วเขาก็เป็นซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วครับนะมา SMS กันต่อเลยผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านนะท่านกันคุณกิตติเลขบัตร341ค่ะ341พึงระวังกับคนรักนะครับแต่คนรักนี่ก็บอกว่าไม่ต้องระวังอะไรมากเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยระวังนะฮะคำพูดกับเขาที่ไม่เข้าหูนะช่วงนี้สังเกตได้เลยว่า341143หรือ341143ก็ตามเนี่ยมักจะเป็นช่วงจังหวะจากโคนให้คุณระวังคนใกล้ตัวคนละคิดที่พูดเข้ามาพูดแบบลอยๆพูดแบบหาเรื่องถ้าคุณไปต่อกรมีปัญหาแล้วที่สำคัญช่วงนี้เป็นช่วงต่อเติมธุรกิจของเก่าของเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นหรือคุณกำลังจะได้กิจการที่ดีเข้ามาครอบครองในเร็ววันนี้อาทิตย์2อาทิตย์นี้นะครับนะฮะไม่นานนะครับเป็นงั้นครับSMS ต่อมาค่ะคนกฤษดาเลขบัตร172ค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างค่ะ172 712 217ก็ตามถ้าใครมีเลขสับไปสับมานะฮะเนี่ย3ตำแหน่งเนี่ยสลับไปสับมา ABBA เนี่ยบอกได้เลยว่า172เนี่ยเป็นช่วงสุขภาพขาลงกับเรื่องของการผ่ากันเจาะฉะนั้นใครมีเนี่ยเตรียมตัวเลยว่าตรวจเช็คสุขภาพประจำปีซะบ้างนะครับมิฉะนั้นจะมีแจ็คพอตไปปลายปีเรารู้เราทราบก่อนมันเป็นเข็มทิศแนวทางที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรตรวจเช็คบ้างก็ดีนะแล้วก็มีปัญหาแน่ๆโดยเฉพาะเรื่องคอเลสเตอรอลเก่ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนล้ารุนแรงนะครับบางครั้งเนี่ยถ้ามีอายุสักนิดหนึ่งเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องไขมันเกาะตับด้วยนั้นต้องระวังอย่างเป็นพิเศษครับคุณกฤษดาตามนี้เลยครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะวันนี้ตอบเยอะเนาะเวลาเยอะเวลาเยอะแล้วคุณผู้ชมส่งเข้ามาเยอะด้วยมาดูกันปัญจรัตน์เลขบัตร240ความรักมีดวงไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าคะไม่มีครับปัญญรัตน์เนี่ยจังหวะเขาว่าจะมีจะมีแต่พอไปจริงจังแล้วมันไม่ใช่มันก็เลื่อนไปเรื่อยๆความรักช่วงนี้เป็นไงเป็นความรักขาขึ้นนะครับการประคับประคองนะเอาเนื้อเอาอกเอาใจกันเนี่ยมากขึ้นนะเป็นความรักที่เข้าใจนะถามว่าใจเซ็นได้แล้วไม่ให้แล้วนะครับตามนั้นเลยครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสได้รับสีคณะปฏิมหาลาภไปฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606นะคะพักกันสักครู่ค่ะ